สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight เวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11กับวิธีการสร้าง System Restore ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกเป็นหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญนะครับใครที่กำลังเริ่มต้นใช้งาน Windows 11นะครับจริงๆอยากแนะนำให้สร้างไว้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของการอัปเดต Windows 11บ่อยมากแล้วบางครั้งเนี่ยอัปเดตไปเสร็จมันเจอบั๊กครับเราสามารถย้อนเวลากลับมาโดยใช้ฟังก์ชัน System Restore ตรงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสร้าง System Restore ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสร้าง System Restore ใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกเป็นฟังก์ชันนึงที่อยากแนะนำครับใครที่ใช้งาน Windows 11เนี่ยอยากแนะนำให้สร้างไว้นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่า Windows 11เนี่ยยังอยู่ในช่วงขั้นทดลองนะครับบางครั้งเราเจอปัญหาว่ามีอัปเดตแพทแล้วมันมีปัญหากับการใช้งานนะครับเราสามารถย้อนกลับมาในวันที่เราคิดว่ามันสมบูรณ์กว่านะครับเราสามารถย้อนเวลาได้คือ System Restore ข้อดีก็คือย้อนเวลาย้อนแพทได้นะครับเอาล่ะขั้นตอนวิธีการสร้างเจ้าตัว System Restore นั้นทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดค้นหานะครับพิมพ์คำว่า View นะครับแล้วก็ Advanced System Setting นะครับก็คือพิมพ์และหาตัวคำว่า Advanced System Setting หน้าตาช็อตคัทแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้หาคำว่าตัว System Protection นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงนี้ฮะหัวข้อ System Restore ถ้าเรามีหัวข้อตรงนี้ปรากฏนะครับกดตรงนี้ได้แสดงว่าระบบ Windows เนี่ยมีการสร้างเจ้าตัว System Restore ไว้เวลาเรามีปัญหาเรากดย้อนเวลาได้นะครับย้อนกลับมาให้มาที่ตัว System ที่เราเค้าเรียกว่าแพทที่สมบูรณ์นะครับแพทย้อนหลังที่สมบูรณ์ได้นะครับตรงนี้นะแต่ถ้ากดไม่ได้แสดงว่าไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้ยังไม่ได้สร้างไว้นะครับก็สังเกตอย่างนึงก็คือตัว Windows Drive C เนี่ยจะต้องเป็น on นะครับตัวนี้คำว่า system เนี่ยต้องเป็น on ไม่ใช่ off นะครับแล้วทำยังไงล่ะในการสร้างก็คือนะครับให้กดตัวนี้ครับ configuration นะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อจะเปิดนะครับในการเปิดพื้นที่เพื่อจะสร้างตัว system restore ไว้นะครับก็กด touch on เนี่ย system protection นะครับกดออกไปครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่เราสามารถกันไว้เพื่อจะตัวใช้งานเจ้าตัว system restore ไว้นะครับก็จะเพิ่มเติมก็ได้หรือจะปรับลดเพิ่มเติมได้นะครับก็สักจริงๆอยากแนะนำสักประมาณ8กิกขั้นต่ำหรือ10กิกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับกดสร้างไว้เพื่อจะแบ่งพื้นที่ไว้นะครับแล้วกด apply นะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าเจ้าคำว่า system restore ปรากฏแล้วกดย้อนได้แล้วนะครับแล้วก็ create ก็กดได้แล้วครับคราวนี้เรามาสร้างเจ้าตัว system restore ไว้สำหรับเราแล้วนะครับถือว่าเราลง Windows 11เนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยวันนี้นะวันนี้มันเวิร์คที่สุดแล้วนะครับแล้วกด create เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อจะให้เราจำได้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันนะครับที่เราสร้างวันไหนเดือนไหนนะครับอาจจะเป็นเดือน1นะครับแล้วก็ปีไหนนะครับอันนี้ก็สร้างไว้แล้วแต่ใครไม่เหมือนกันแล้วแต่นะครับอันนี้พิมพ์ได้เลือกได้เลยนะครับแล้วกด create นะครับจากนั้นระบบจะทำการสร้างเจ้าตัว system restore ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเรามีปัญหาทำยังไงก็กลับมาที่หน้านี้เลยครับแล้วกดมาที่หัวข้อนี้ System Restore กดไปที่คำว่า System Restore กดเข้าไปครับนะครับแล้วกด Next จากนั้นนะครับก็มันจะมีปรากฏเลยว่าไอตัว System Restore เนี่ยที่เราสร้างไว้เนี่ยวันไหนนะครับมันจะมี2แบบคือแบบแรกก็คือแบนนวดเราสร้างเองอันที่2ก็คือ Windows ทำการสร้างไว้นะครับก็คืออันเนี้ยจะโชว์ในส่วนของตัวที่เราสร้างเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการดูเพิ่มเติมอย่างเช่นมันมีตัวโชว์นะครับวันที่เก่ากว่านั้นนะครับก็กดตรงนี้บางทีมันมีวันที่เก่ากว่านั้นนะครับเราก็กดมาเลือกวันที่เก่ากว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็กด next นะครับนี่คือหัวข้อนะครับกด next ไปปุ๊บนะครับก่อนจะกด system restore เนี่ยเราสามารถกดสแกนว่าเอ้ยโปรแกรมไหนที่มันจะมีเอฟเฟกต์เวลาเราย้อนเวลากลับไปบางทีเราลงโปรแกรมไว้อย่างเช่น Adobe นะครับโปรแกรมอย่างเช่น Office หรืออะไรเงี้ยนะครับมีโปรแกรม driver ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์กับตัวเวลาเราย้อนหรือเปล่านะครับเราจะได้รู้ไว้นะครับถ้ามันมีเอฟเฟกต์นะครับเราเป็นโปรแกรมสำคัญเราอาจจะไม่ย้อนไปก็ได้อันนี้ต้องดูก่อนนะครับพอเราดูเรียบร้อยเสร็จแล้วสแกนเสร็จร้อยแล้วกด finish นะครับมันก็จะถามว่าเฮ้ยคุณน่ะต้องการ restore จริงไหมถ้าคุณต้องการ restore ก็กดตอบตกลงมาเลยครับ yes นะครับการ restore เนี่ยมันจะทำการอะไรครับมันก็จะทำการ restore เครื่องแล้วก็รีเขาเรียก restart เครื่องพอ restart เครื่องก็น่าจะทำการรีแพร์ตัวซิสเต็มต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏมาใหม่นะครับนี่คือขั้นตอนในการสร้างและรีสโตร์นะครับใน Windows 11ที่เราควรรู้นะว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างเช่นมีน้องๆสอบถามว่าพออัปเดต Windows 11ไปปุ๊บเนี่ยเจอบั๊กเครื่องกระตุกก
การทำงานตัวไดเวอร์ต่างๆมีปัญหานะครับเล่นเกมไม่สมูทก็อาจจะต้องมาทำการรีสโตร์กลับไปก่อนหน้านั้นก่อนที่จะอัปเดตแพทนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะช่วยได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน Windows 11ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ